ส่วนพระเอกของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ก็คือการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับแต่ว่าณตอนนี้อาจจะเจอปัญหาในหมู่แนวทางการส่งเสริมนักท่องเที่ยวของจีนเพราะว่าล่าสุดนี้เองนะครับทางแอตตาขอความชัดเจนนะครับในเรื่องการขอวีซ่าเป็นหมู่คณะจากบรรดานักท่องเที่ยวจีนที่พร้อมเดินทางเข้ามายอมรับว่าตอนนี้ได้รับการร้องเรียนนะครับจากบรรดาผู้ประกอบการทัวร์ซึ่งถือว่ายังคงมีความสับสนในหมู่บรรดาผู้นำเที่ยวที่เน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนครับคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนะครับท่านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาท่านเปิดเผยว่าจากกรณีทัวร์จีนนะครับหากจะยื่นขอวีซ่าจะยื่นได้ไม่เกิน 20-30 รายต่อครั้งเท่านั้นจากที่ก่อนหน้านี้สามารถยื่นได้แบบไม่จำกัดท่านก็บอกนะครับว่าตอนนี้สมาคมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการทั้งคนไทยและก็ชาวจีนครับที่ทำทัวร์ท่องเที่ยวตลาดจีนอย่างต่อเนื่องเพราะขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาและการจำกัดจำนวนครั้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอุปสรรคในการทำตลาดนำเที่ยวสูงอย่างมากและการกำหนดรายละเอียดในการขอวีซ่านะครับและการเดินทางเข้าไทยอยากให้มีความชัดเจนมากที่สุดนะครับรวมถึงการที่ตอนนี้ฝ่ายภาครัฐจะมีการออกกฎอะไรออกมาอยากให้มองถึงขั้นตอนการใช้จริงความสะดวกในการปฏิบัติด้วยเพราะไทยต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเนื่องจากอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับจึงต้องการให้มีการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของไทยทำให้เมื่อมีกฎเกณฑ์ที่เพิ่มขั้นตอนต่างๆความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นหันไปเที่ยวประเทศอื่นแทนครับทั้งนี้เองนะครับไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการไม่อยากจ่ายค่าทำวีซ่าตรวจลงตราที่ประเทศไทยหรือว่า VOA นะครับประมาณ 2,000 บาทเพราะการที่ตอนนี้พิจารณาความเป็นจริงแล้วเนี่ยการทำวีซ่าที่กองสุลไม่ได้มีราคาที่แตกต่างกันมากนักราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทซึ่งเกือบเท่ากับวีซ่า VOA นะครับแต่เพราะขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่ามากจึงเป็นที่มาที่ทำให้ถูกมีการตำหนิอย่างหนักครับทั้งนี้ตามธรรมดาแล้วนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องมีการตั้งเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวมากที่สุดเพราะหากตั้งเงื่อนไขเยอะเกินผู้ประกอบการทัวร์นะครับก็จะทำงานได้ยากลำบากซึ่งบริษัทขนาดใหญ่มีตัวเลือกเยอะนะครับการทำวีซ่าแต่ละครั้งจำนวนมากๆพอเงื่อนไขหรือว่าขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาก็อาจเลือกทำตลาดอื่นแทนโดยเฉพาะยุโรปครับทำให้ภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดจีนคาดว่าอาจจะฟื้นตัวได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง 16ครับ